ทีมงานขอคลิปนี้หน่อยน้องเพชรครับค่ะเมื่อวานคุณลุงสมบูรณ์ค่ะน่าเมื่อวานเนี่ยมาที่รายการเมื่อวานนี้ผมจบรายการออกไปอ้าวลุงมาทำอะไรอีกอ่ะไปหาแกเองเลยค่ะมาตามหาเงิน1ล้านฝากบัญชีธนาคารไว้ใช่เคสเดิมที่เคยคุยกันใช่ไหมคะใช่โอ้โหนี่คุณลุงมานะนะครับถือไม้เท้ามานะครับผมบอกขอไม้เท้าได้ไหมลุงบอกได้เอาไปเลยบอกเอาแล้วลุงเอากลับยังไงไม่เป็นไรลุงมีสามัญไม่เป็นไรลุงเอากลับไปเถอะนะนี่คุณลุงสมบูรณ์นะมาเมื่อวานเนี่ยนะก็นั่งคุยกันนะครับก็ทางธนาคารธนชาติเขาตามบัญชีให้เจอแล้วล่ะตอนแรกก็คือบัญชีของคุณลุงฝากไว้นานแล้วครับนะฮะฝากไว้แล้วแกเจ็บป่วยไงคุณลุงอยู่ที่บางกระดีะนะครับอยู่แถวปากคลองรังสิตะปทุมธานีนะครับเสร็จแล้วก็พาลุงเดินกระย่องกระแย่งออกไปส่งริมทางข้างถนนจะเรียกแท็กซี่ให้ก็ไม่ไปนะเหรอบอกว่าลุงจะไปเดี๋ยวลุงจะขึ้นรถเมล์จะไปขึ้นรถเมล์ในบัญชีมีตั้งล้านนะขึ้นรถเมล์นะฝนนะคนรวยก็อย่างนี้นะผมบอกเดี๋ยวผมออกรถค่าแท็กซี่ให้แท็กซี่มาจอดอยู่ตั้งคันสองคันนะคิดว่าลุงจะไปไม่อะเดินขึ้นสะพานลอยเฉยเลยเดินขึ้นสะพานลอยข้ามไปฝั่งโน้นตั้งไกลอ่ะเดินไปไม่ต่ำกว่า200เมตรอ่ะข้ามสะพานภูมิภาวดีในถนนมันกว้างเงี้ยค่ะแล้วคุยไม่ยอมเลิกนะค่ะแกก็มาทักทายพี่ถนอมบอกคุณลุงนะคุณลุงนะคุณลุงให้สบายใจได้ตามได้คืนได้คืนไม่ต้องห่วงนะครับทางธนชาติเขาก็ดูแลให้ช่องทางก็ไปยังไงมายังไงแต่ว่าเรื่องดอกเบี้ยฮะดอกเบี้ยได้ได้เขาต้องคิดให้หมดแหละนะเพราะว่าธนาคารที่เคยฝากไทยธนูเนี่ยเขายุบเลิกรวมไปหมดแล้วนะลุงแกเจ็บป่วยระหว่างนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจสอบคนมีตังค์ไงไม่เดือดร้อนนะฝนไม่เดือดร้อนเจ้าของโรงไม้เก่าอ่ะค่ะเล่าให้ผมฟังว่าแกไปเจอจอมพลสฤษดิ์นะนุ่งผ้าขาวม้าอยู่นะโอ้เหรอฮะเข้าไปคุยกับจอมพลสฤษดิ์นะแกเล่าให้ฟังจอมพลผ้าขาวม้าแดงกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ลุงก็อายุเยอะแล้วนะครับ